ฟุตโนต จุดต่างประชาธิปัตย์ก้าวไกลในกระแสตรวจงบประมาณมีความแตกต่างอย่างแน่นอนระหว่างกระบวนท่าในการอภิปรายต่อร่างครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคก้าวไกลแม้เป้าหมายจะอยู่ที่ร่างครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณเล่มเดียวกันที่พรรคเพื่อไทยตีปลาหน้าใส่เอาไว้ก่อนการพิจารณางบประมาณหลายคนอาจเห็นว่าเป็นการเตือนพรรคก้าวไกลแต่เอาเข้าจริงๆกลับเป็นพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าไม่ว่าจะเป็นการอภิปรายจากอดีตหัวหน้าพรรคอย่างนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นดาวดวงใหม่จากพัทลุงอย่างนายสันเพชรคำนุรักษ์นั่นก็คือยังพาดพิงไปถึงคนบนชั้น14ของโรงพยาบาลตำรวจนั่นก็คือยังแวะเวียนไปยังโครงการบางโครงการก่อนรัฐประหารเดือนพฤษภาคม2557ตรงกันข้ามเมื่อติดตามการอภิปรายของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมาจากนายชัยทวัฒน์ตุลาธนไม่ว่าจะมาจากนางสาวสิริกัญญาตันสกุลกลับแสดงความชื่นชมต่อความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยเป็นความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยมิใช่พรรคเพื่อไทยมองอย่างเปรียบเทียบก็ต้องยอมรับว่ากระบวนท่าของพรรคก้าวไกลดำเนินไปอย่างสลับซับซ้อนมากยิ่งกว่ากับกระบวนท่าในแบบของพรรคประชาธิปัตย์เพราะในคำยกย่องต่อความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยกลับเป็นการยืมหอกสนองคืนต่อการดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทยด้านหนึ่งชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จของพรรคไทยรักไทยนั้นเองได้กลายเป็นเหตุผลอันนำไปสู่รัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549และต่อเนื่องมายังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ขณะที่รัฐบาลในขณะนี้คือรัฐบาลรวมการเฉพาะกิจด้านหนึ่งก็ชี้ให้เห็นว่าที่ประกาศว่าคิดใหญ่ทำเป็นเรื่องของอดีตมิได้เป็นเรื่องของปัจจุบันโดยแจกแจกให้เห็นผ่านกระบวนการจัดทำงบประมาณเด่นชัดยิ่งว่าภายในฝ่ายค้านก็มีความเห็นต่างดำรงอยู่เมื่อนำเอาพรรคประชาธิปัตย์มาวางเรียงเคียงกับพรรคก้าวไกลก็จะเห็นความแตกต่างอย่างเด่นชัดไม่ว่าในเรื่องของเวลาในการจัดตั้งพรรคไม่ว่าในเรื่องของประสบการณ์ความชัดเจนแม้ภายในพรรคก้าวไกลจะมีบางคนของพรรคประชาธิปัตย์กระนั้นคนในแบบของนายพฤทธิ์วัชรสิงห์ทุกคนในแบบของนายฟูอาดี้พิษสุวรรณก็แตกต่างไปจากเอกลักษณ์ความเป็นพรรคประชาธิปัตย์ที่ดำรงอยู่อย่างยาวนานภายในความต่างระหว่างพรรคประชาธิปัตย์พรรคก้าวไกลจึงมีความซับซ้อนไม่เป็นอย่างที่คิดคาดเป็นความซับซ้อนภายใต้สภาพการที่เปลี่ยนแปลงศิลปินฟาดเองแบมแบมโพสต์แรงถึงระบบเสียงในงานแย่ที่สุดในชีวิตศิลปินฟาดเองแบมแบมโพสต์แรงถึงวงระบบเสียงในงานประกาศรางวัลลั่นแย่ที่สุดในชีวิตดราม่าสนั่นแฮชแท็กพุ่งติดเทรนด์แฟนคลับจวกหนักรางวัลทิพย์วันนี้วันที่3มกราคม67กลายเป็นดราม่าเดือดร้อนระอุเมื่อศิลปินชาวไทยเดบิวต์บอยแบนด์ไกลถึงเกาหลีทั้งยังสร้างชื่อเสียงระดับโลกอย่างแบมแบมกันที่มุกหรือที่ใครหลายคนคุ้นหูในชื่อแบมแบม GOT7 ออกมาโพสต์ฟาดแรงแบบสุดจะทนถึงงานประกาศรางวัลหนึ่งโดยในงานประกาศรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นที่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกและประเทศไทยก็ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่อลังการนี้ภาพประกอบจาก X@แบมแบม 1A ทว่าก็เกิดดราม่าขึ้นจนได้เมื่อระบบเสียงภายในงานมีปัญหาบ่อยครั้งอาทิไม้ดับโซนที่นั่งบางโซนไม่ได้ยินเสียงเพลงหรือเสียงร้องจากศิลปินล่าสุดก็ยิ่งร้อนแรงขึ้นอีกเมื่อแบมแบมออกมาโพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์
ทวิตเตอร์หรือ X บัญชีส่วนตัวbambam1a ว่า The worst sound system in my life แปลเป็นภาษาไทยว่านี่คือระบบเสียงที่แย่ที่สุดในชีวิตของผมโดยในโพสต์ดังกล่าวเน้นย้ำคำว่า worst ตัวใหญ่ราวกับตอกย้ำระบบเสียงที่แย่แบบสุดจะทนในงานประกาศรางวัลดังกล่าวจริงๆสร้างเสียงฮือฮาในโลกโซเชียลอย่างมากแฟนคลับบางส่วนเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้แบมแบมทั้งยังมีบางส่วนขอบคุณแบมแบมที่เป็นกระบอกเสียงออกมาพูดถึงประเด็นดังกล่าวพร้อมชื่นชมว่าโลกศิลปินต้องการคนแบบแบมแบมขณะที่บางส่วนก็โพสต์จวกแรงไปถึงงานดังกล่าวอาทิทุกอย่างแย่แต่น้องแบมคือสิ่งเดียวที่เดอะเบสระบบเสียงโบ้งยังไงแบมก็เอาอยู่ครับโชว์ดีทำให้มองข้ามจุดนั้นไปเลยไม่ต้องหน่อยนะแย่มากจริงๆแต่ทั้งสองคนเก่งมากเลยนะระบบเสียงแย่มากตามที่น้องแบมออกมาฟาดค่ะเราอยู่โซน 2,800 จอก็เล็กมองไม่เห็นเลยเสียงก็แย่ได้ยินไม่เต็มที่แต่โชว์น้องแบมกับยองแจสนุกมากศิลปินเต็มที่มากงานประกาศรางวัลงานแรกที่ศิลปินออกมาวีนศิลปินกับแฟนคลับคือแบกขั้นสุดอ่ะนอกจากนี้ยังมีดราม่าจากงานดังกล่าวจนแฮชแท็กขึ้นเทรนใน X จวกแรงถึงงานอาทิเวลางานช้ากว่ากำหนดการจอเล็กรวมทั้งยังมีกลุ่มแฟนคลับที่ทวงถามถึงการโหวตรางวัลให้ศิลปินกรณีรางวัลทิปโหวตแล้วแต่ทำไมศิลปินที่ตนโหวตแบบเสียเงินถึงไม่ได้รางวัลพร้อมทั้งเรียกร้องให้ผู้จัดและผู้ที่เกี่ยวข้องออกมาชี้แจงโดยเรื่องราวจะจบลงอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปที่มา @bambam1a จับตาแพทณปภามีลูกอีกคนหลังอวดภาพหวานเพจดังสืบมาแล้วจริงไหมจับตาแพทณปภาอวดความหวานลงไอจีทำแฟนคลับฮือฮากันใหญ่มีลูกอีกคนหรือเปล่าล่าสุดเพจดังสืบมาแล้วมีเบบี้จริงไหมเรียกว่าเป็นข่าวดีต้อนรับต้นปีมังกรเลยทีเดียวเมื่อคุณแม่ลูกหนึ่งแพทณปภาได้ถูกแฟนหนุ่มทีชานนท์ที่คบหาดูใจมาได้2 ปีทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่ประเทศอิตาลีท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติกจากนั้นไม่นานอินสตาแกรมของแพทณปภาได้โพสต์ภาพอวดความหวานเป็นภาพมือทั้ง4 มือที่จับด้วยกันซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นมือของแพททีชานนท์แฟนหนุ่มแพทน้องเรซซิ่งลูกชายของแพทและอีกมือเล็กๆคล้ายกับมือเด็กพร้อมแคปชั่นเป็นอีโมจิรูปหัวใจท่ามกลางเหล่าคนในวงการบันเทิงและบรรดาแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากแต่แล้วมีคนเอะใจคือในภาพดังกล่าวมีมือเล็กๆคล้ายกับมือเด็กเลยเข้ามาคอมเมนต์ถามแพทว่าแม่จะมีน้องอีกคนหรอยินดีด้วยนะคะขณะที่แฟนคลับอีกคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์เช่นเดียวกันว่าเห็นแวบแรกคิดแบบนี้เลยนึกว่าจะบอกอะไรเป็นในๆแต่น่าจะไม่ใช่เพราะไม่อยากมีน้องแล้วเล่นเอาบรรดาแฟนคลับจับตามองกันใหญ่การที่แม่แพทย์โพสต์ภาพดังกล่าวเป็นการสื่อเป็นในว่ากำลังจะมีน้องหรือเปล่าแต่เรื่องหลายคนจับตามองไม่ได้รอนานแล้วเพราะเพจดังอย่างเจ๊มอย108ออกมาตอบทุกปมสงสัยแทนแพทย์แล้วว่ากูก็ไปสืบมาแพทบอกว่าไม่ได้ท้องไม่ได้มีน้องใดๆส่วนมือเด็กที่อยู่ในเฟรมเป็นมือหลานที่ร้องงอนแงอยากมีส่วนร่วมขอถ่ายด้วยพอไม่ให้ถ่ายก็ร้องไห้จนแม่แพทต้องยอมใจนั่นเองเรียกว่าเพจดังออกมาตอบชัดแล้วว่าแพทไม่ได้ท้องและไม่ได้มีลูกอีกคนส่วนมือเด็กคือมือของหลานนั่นเองขอบคุณอินสตาแกรมแพทขีดล่างเนแปป้าเ